สวัสดีครับมาพบกับ OS Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์ Epson ตัวปรินเตอร์นะครับ Epson LQ590 ให้กับ Windows 11 64 bit นะครับซึ่งเป็น Windows ตัวใหม่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบางท่านก็เสียบ USB นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับมาลองดูกันนะครับว่าถ้าเสียบแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับผมกดตัวรูปฟันเฟืองนะครับจากนั้นกดปรินเตอร์ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบสาย USB นะครับจากนั้นผมกดผมเสียบสายนะครับเสียบสาย USB เข้าไปเสียบสาย USB แล้วนะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็น Epson LQ590 นะครับเดี๋ยวจะมาลองรีเทสกันดูนะครับรีนได้นะครับรีนได้นะโอเคนะครับแสดงว่าตัวของ Windows 11นะครับมีไดรเวอร์ของ Epson LQ590 มาให้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีเครื่องรุ่นนี้อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็น Windows 11นะครับ64บิตนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องโหลดไดรเวอร์นะฮะแต่อาจจะมีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าตัวของเว็บ Epson นะมีไดรเวอร์ของ590หรือเปล่านะครับมาลองดูพร้อมๆกันเลยนะครับนะไม่มีนะครับไม่มีไม่โชว์ขึ้นมานะครับเพราะนั้นแสดงว่าเสียบสาย USB แล้วก็สามารถใช้งานได้กับ Windows 11เลยนะครับสำหรับ Epson LQ590 นะครับ